ประกาศจากสภานักฆ่าเมืองมอร์แกนซิตี้เนื่องจากมีผู้คนมากมายในประเทศอึดอัดที่จะอยู่แต่ในขอบเขตทางกฎหมายทางสภาจึงมอบเสรีให้กับทุกคนได้ปลดปล่อยอารมณ์สามารถก่ออาชญากรรมได้ทุกประเภทโดยไม่ผิดกฎหมายนับเวลาต่อจากนี้ไปในช่วงเวลาของกิจกรรมการช่วยเหลือทางแพทย์จะถูกตัดและไม่มีการคุ้มครองจากรัฐบาลจากนโยบายของสภาจึงทำให้เกิดคืนล้างป่า